อยเป็นคนสุดท้ายฉันรู้สึกว่าฉันน่าจะมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบครั้งนี้ไม่ได้ผิดอะไรเลยผมต่างหากเป็นคนผิดผมไม่สัญญากับก้อยว่าจะไม่ให้ใครมาทำลายมาทำร้ายเขาแค่นี้ผมก็ทำไม่ได้ผมทำให้งี้ง่ายจริงๆคุณไม่ผิดหรอกมันไม่ใช่เพราะคุณเป็นเหตุสุดวิสัยอุบัติเหตุไม่อยากให้ใครเกิดขึ้นหรอกผมไม่คิดว่านี่เป็นอุบัติเหตุตอนนี้ผมเหลือคุณคนเดียวนะเพราะคุณเป็นคนเดียวที่เห็นเหตุการณ์แล้วก็รู้ทุกอย่างเท่าที่ผมรู้ฉันไปบอกใครก็ไม่มีประโยชน์หรอกไม่มีใครก็เชื่อฉันใครก็รู้ว่าฉันเป็นฝ่ายเดียวกับคุณตำรวจมาตามฆ่าผมตลอดเวลาแต่ผมยอมมอบตัวก็เท่ากับว่าผมผิดไม่จริงถ้ามันจับผมเข้าไปอยู่ในคุกผมก็ฆ่าตายในคุกแน่ขอบคุณนะที่คุณช่วยผมเรื่องก้อยแล้วก็ทุกๆเรื่องที่ผ่านมาไม่รู้ว่าเราจะได้เจอกันอีกเมื่อไหร่หัวไปหน่อยลูกเพราะเหน็บกินชายได้เหน็บลูกเออคอยยังชั่วโอ้ยแม่เป็นอะไรอ่ะลูกมันนอนทับอยู่วันนี้ทำไมกินข้าวน้อยจังอ่ะฮะเป็นอะไรแล้วก็ดูซึมๆเดือนมีอะไรหรือเปล่ามีอะไรก็เล่าพ่อแม่ให้ฟังบ้างสิลูกอืมก็เรื่องสุดหล่อของย่าจ้ะไม่ตอนนี้หนูเริ่มไม่แน่ใจแล้วว่าที่ใครว่าเขาเป็นคนผิดเขาอาจจะเป็นคนบริสุทธิ์อย่างที่เขาเล่าให้หนูฟังก็ได้แต่ถ้าเป็นอย่างนั้นนะเขาก็น่าสงสารนะ
ื่องในสุดหล่อนหรือราวมันจะเป็นยังไงพ่อก็ไม่รู้นะพ่อพูดได้แต่เพียงว่าถ้าคนเรานี่ถ้าลังแต่จะฟังแต่ชาวบ้านเขาพูดแล้วก็ไม่รู้จักเก็บออกมาคิดไม่รู้จักดูนะบางทีมันก็มีสภาพเหมือนกับกบในกะลาดูอย่างเรื่องพ่อกับแม่เมื่อคราวนั้นถ้าหากฟังแต่ชาวบ้านเขาพูดป่านนี้พ่อกับแม่เนี่ยก็คงจะไม่มีโอกาสมาอยู่ในสถานที่เช่นนี้แล้วปวดหัวจี๊ดและโอกาสที่จะมีลูกไปละไปละแต่ถ้าหากว่าไปละยะสมชายสอนญาติด้วยสอนญาติด้วยสอนญาติด้วยลูกเดี๋ยวเล่นๆไปก็เป็นเออไปละตอนนั้นจ้ะอ๋อมาสมชายนี่เดี๋ยวพรุ่งนี้ช้าไปวัดกับแม่นะไปไหว้พระสบายดีได้เป็นสิริมงคลนะแม่ตื่นสังฆทานมาแล้วด้วยชีวิตพ่อนะนะกว่าจะผ่านปลอดฉันสับสนไปหมดแล้วสงสารตกลงในมาร์คเขาเป็นคนผิดหรือคนถูกกันแน่จะยังไงยังไงแล้วนะนายว่าไหมแล้วถ้านายมาร์กไม่ผิดก็ใครเป็นฆาตกรอ่ะฉันงงไปหมดแล้วนี่ฉันจะทำยังไงดีถ้าฉันช่วยนายมาร์กตามหาความจริงฉันก็อดได้เงิน10 ล้านแต่ถ้าฉันจับนายมาร์กได้ฉันก็ได้เงิน10 ล้านแต่ถ้าเขาเป็นคนบริสุทธิ์ล่ะผมฝากดูสิเกิดเป็นสมชายมันลำบากเนี้ยพรุ่งนี้ฉันจะไปวัดฉันจะอธิษฐานขอให้ความจริงปรากฏฉันจะได้รู้แน่ว่าความจริงเป็นยังไงย่าเดี๋ยวก็ไม่บอกเกมกดเลยย่าเขาไม่ว่าอะไรเองหรอกดูดวงชะตาไหมครับดูดวงเชิญนั่งเลยครับดีกันนะคุณชายเชิญเลยครับเชิญเลยครับเชิญนั่งเลยครับเชิญนั่งเลยครับเชิญนั่งเลยครับจะวันเดือนที่เกิดเลยครับอ
ดวงนี้ดีจริงๆเลยลุงดีมากๆเลยดวงพระอาทิตย์คู่กับดวงจันทราดวงพระศุกร์คู่กับดวงพฤหัสเรียกว่าดวงเทพมาเกิดทำอะไรกันนี้มาทั้งหมดเลยลุงเอาถึงงั้นเลยนะครับแล้วเรื่องคู่เป็นไงดูเรื่องคู่เรื่องเนื้อคู่แล้วเรื่องเนื้อคู่ก็ดีเท่ากับการงานนะลุงเป็นดวงเจ้าชู้นะเนี่ยมีผู้หญิงมาติดเยอะระวังนะรถไฟจะชนกันผู้เป็นผู้หญิงเหรอเฮ้ยน้องชายเอ็งมีเสน่ห์ประเภทเดียวกันว่ะอ๋อวันเดือนปีเกิดไม่ใช่ของลุงเหรอแล้วของใครอ่ะลูกสาวผมเนี่ยนะผู้หญิงผู้หญิงทำไมชื่อสมชายอ่ะเอ้าก็หมอผู้ชายยังชื่อเรนูเลยใครตั้งเดี๋ยวดูใหม่นะลุงนะเออเป็นผู้หญิงนะลุงนะเป็นผู้หญิงเลี่ยงเดียวคู่จะได้มาจัดงานที่ทำอยู่นะลุงเป็นผู้ชายที่หล่อมากเลยแล้วมีรถเก๋งด้วยรวยมากๆเลยสงสัยจะเหมือนพ่อเมื่อสมัยพ่อกับแม่เขาที่ดีแม่พ่อนี่หนูกำลังจะมีแฟนแล้วนะแล้วงานนี้ก็เลิกทำไม่ได้ด้วยแหมวัดนี่ดีจังเลยมาไหว้แล้วเป็นสิริมงคล